ความรักให้ประจักษ์พลังรักที่ยิ่งใหญ่ใช้พระธรรมนำครอบครัวให้ก้าวไกลค้ำชูใจทุกชีวิตมั่นคงเอ่ยคริสตจักรใจสมานร่วมกับวิทยุชุมชน New Life Radio เสนอรายการพลังใจครอบครัวสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมบุญชัยอิทธิเวชมาดำเนินรายการนะครับรายการพลังใจครอบครัวเรานะครับอยากจะมีส่วนสนับสนุนเสริมสร้างและช่วยเหลือสังคมไทยนะครับอยากจะให้กำลังใจแก่ครอบครัวให้มีครอบครัวที่มีความเข้มแข็งอบอุ่นและมีความสุขนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาคุณผู้ฟังครับชีวิตแต่งงานที่มีความสุขเริ่มต้นเมื่อเราแต่งงานกับคนที่เรารักและผลิบานเมื่อเรารักคนที่เราแต่งงานด้วยนะครับคุณผู้ฟังเคยมีปัญหาอย่างนี้ไหมครับคุณก้าวร้าวแต่เธอนั้นอ่อนนุ่มคุณห่างเหินแต่เธอนั้นตามติดคุณเข้มแข็งแต่เธอนั้นอ่อนแอคุณถอยหนีแต่เธอตามล่าคุณและเธอต่างพยายามเอาชนะกันเลยสลับกันแพ้สลับกันชนะหรือคุณแข่งขันกันตลอดเวลาและไม่ยอมลงให้กันเลยถ้าเป็นอย่างนี้นะครับแสดงว่าความสัมพันธ์ของคุณเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับตอนนี้อยากให้พักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยานะครับฉันก็รู้ว่าเธอนั้นข้างฉัน
ใจมันอธิษฐานหาน้ำพระทัยด้วยกันฉันก็รู้ว่าเธอนั้นข้างฉันไม่เคยแอบมองใครนานแค่ไหนจะเฝ้ารอคอยคำตอบจากใจด้วยความจริงใจชอบเธอชอบเธอชอบผู้ฟังครับเรามาคุยกันในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยานะครับคุณผู้ฟังครับคู่ของคุณนั้นเป็นแบบไหนคุณเคยวินิจฉัยหรือว่าเคยตรวจสอบดูไหมครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคู่ของคุณที่เป็นสามีภรรยานั้นมีลักษณะเป็นแบบไหนคุณทั้งสองมีบุคลิกภาพมีประสบการณ์และภูมิหลังแตกต่างกันเมื่อมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันชีวิตคู่ของคุณก็เอาสิ่งเหล่านี้มาผสมผสานกันจนกลายเป็นความสัมพันธ์ในแบบฉบับของคุณเองหรือในแบบฉบับของครอบครัวคุณเองนะครับมีนักจิตวิทยาได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์และก็บอกว่าความสัมพันธ์ของคู่แต่งงานหรือคู่สมรสนั้นมีหลายรูปแบบและได้ตั้งชื่อไว้หลายอย่างที่น่าสนใจนะครับรูปแบบอย่างแรกก็คือเขาซึ่งเป็นสามีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพแต่ส่วนเธอซึ่งเป็นภรรยานั้นเป็นตุ๊กตาอ่อนแอและช่วยตัวเองไม่ได้ในแบบที่สองก็คือเธอซึ่งเป็นภรรยาเรียกร้องแต่ความรักความสนใจส่วนเขานั้นเย็นชาอีกแบบหนึ่งเป็นแบบที่สามก็คือเขาซึ่งเป็นสามีนั้นเป็นเหมือนเด็กที่ไม่มีวุฒิภาวะต้องการให้แม่มาคอยดูแลส่วนเธอซึ่งเป็นภรรยานั้นเป็นคนเจ้าระเบียบและทำตัวเป็นเหมือนแม่ก็เลยเหมาะเจาะกันพอดีส่วนแบบที่4ก็คือทั้งคู่ที่เป็นสามีภรรยาต่างก็ไม่มีวุฒิภาวะมีอารมณ์ขึ้นๆลงๆอ่อนแอและต้องพึ่งพิงกันจนแยกกันไม่ได้และแบบต่อไปประการที่5ก็คือทั้งคู่นั้นต่างหวาดระแวงและไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันแบบที่6ก็คือทั้งคู่นั้นกลัวความใกล้ชิดและพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งโดยการถอยห่างจากกันเสมอและแบบที่7ก็คือที่ภาษาไทยเราเรียกกันง่ายๆว่าคู่กัดเอาแต่อาละวาดใส่กันและกันเสมอแบบที่8ก็คือฝ่ายสามีพยายามถอยห่างแต่ฝ่ายภรรยานั้นพยายามเข้าใกล้แบบต่อไปแบบที่9ก็คือทั้งสามีและภรรยาต่างต้องการอำนาจเท่าเทียมกันเหมือนเป็นหุ้นส่วนของบริษัทและแบบที่10ก็คือฝ่ายหนึ่งรู้สึกขาดรักและต้องการคู่รักโรแมนติกช่างเอาอกเอาใจแบบที่11ก็คือเขาทำตัวเป็นพ่อที่ทรงอำนาจคอยช่วยเหลือปกป้องเธอผู้อ่อนแอและช่วยตัวเองไม่ได้อีกแบบหนึ่งก็คือฝ่ายหนึ่งปรารถนาการดูแลเอาใจใส่เหมือนเด็กๆอีกแบบหนึ่งก็คือเขาเก็บกดอารมณ์และมีเหตุผลไปในทุกเรื่องและอีกแบบหนึ่งก็คือแบบที่เป็นคู่ซี้อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องทำอะไรด้วยกันเสมอและแบบสุดท้ายก็คือว่าเป็นคู่ขนานต่างฝ่ายต่างอยู่ตัวใครตัวมันไม่ยุ่งกันคุณผู้ฟังครับคุณนึกออกไหมว่าคู่ของคุณนั้นมีชีวิตเป็นแบบไหนเป็นความสัมพันธ์แบบคู่ซี้คู่กัดคู่ขนานคู่อำนาจคู่พึ่งพิงกันหรือว่าเป็นคู่รักที่แท้จริงคุณผู้ฟังครับไม่มีความสำเร็จใดๆในโลกเนี่ยชดเชยความล้มเหลวในครอบครัวความสำเร็จและความล้มเหลวของครอบครัวนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาว่ามีความสัมพันธ์กันในลักษณะแบบไหนและคุณเลือกที่จะใช้ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันในลักษณะแบบไหนมากกว่านะครับซึ่งจะสามารถทำให้คุณดำเนินชีวิตอยู่ด้วยกันและมีชีวิตกันอย่างมีความสุขเอาละครับตอนนี้พักฟังเพลงสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับThank you.
จะถามถึงในชีวิตเราให้ใครนำทางอยากจะรู้เวลาอ้างว่าต้องการใครสักคนอยากจะถามถึงในชีวิตมีใครบ้างจริงใจให้ความรักและคอโดยไม่หวังอะไรตอบแทนพระเยซูเท่านั้นที่อยู่เคียงข้างเราในยามท้อในยามเหงาพระไม่เคยทอดทิ้งจริงไม่มีวันเปลี่ยนแม้วันคืนวนเวียนรักของพระองค์มั่นคงตลอดไปอยากจะถามถึงในชีวิตใครบ้างจริงใจให้ความรักและคอยห่วงใยโดยไม่หวังอะไรตอบแทนพระเยซูเท่านั้นที่อยู่เคียงข้างเราในยามท้อในยามเหงาพระไม่เคยทอดทิ้งพระเยซูเท่านั้นรักจริงไม่มีวันเปลี่ยนแม้วันคืนวนเวียนรักของพระองค์มั่นคงตลอดคุณผู้ฟังครับเรากำลังพูดคุยกันในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาเราเรียนรู้พื้นฐานแห่งความสัมพันธ์มาจากไหนแท้จริงแล้วความสัมพันธ์ของคู่แต่งงานมักมีพื้นฐานมาจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กหรือพูดง่ายๆก็คือว่าคุณถูกเลี้ยงดูมาแบบนั้นหรือว่าเห็นพ่อแม่กระทำกันแบบนั้นเช่นเด็กชายที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างเย็นชาพ่อแม่ไม่ค่อยพูดคุยด้วยและไม่ค่อยแสดงความรักเมื่อเติบโตขึ้นและแต่งงานก็จะกลายเป็นสามีที่พูดน้อยและเย็นชาหรือหากเขาเห็นพ่อแม่ก้าวร้าวเขาก็จะกลายเป็นสามีที่ก้าวร้าวต่อภรรยาได้ด้วยในอนาคตนะครับคุณผู้ฟังครับประสบการณ์ที่มีในวัยเด็กอาจหล่อหลอมบุคลิกภาพของคุณให้เป็นคนที่แพ้ไม่ได้คุณก็เลยยอมคู่ของคุณไม่ค่อยได้เช่นเดียวกันหรือคุณอาจจะถูกสอนให้หลีกเลี่ยงความขัดแย้งคุณก็เลยต้องยอมคู่ของคุณเสมอและเก็บเอาความไม่พอใจไว้เงียบๆคุณผู้ฟังครับหากคุณเป็นลูกคนสุดท้องก็อาจจะมีผลในหลายๆแบบเช่นคุณผู้ชายอาจจะเลือกแฟนที่เหมือนแม่เพื่อเธอจะคอยดูแลคุณเหมือนกับที่แม่เคยดูแลคุณตอนเด็กๆนะครับหรือคุณอาจจะกลายเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองแบบลูกคนสุดท้องหรือกลายเป็นคนอ่อนแอต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งมาคอยปกป้องดูแลเสมอคุณผู้ฟังครับคุณลองหันมาวิเคราะห์และทำความเข้าใจตนเองดูดีไหมครับเพื่อคุณจะได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อกันและปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่คุณมีระหว่างสามีภรรยานั้นให้ดีขึ้นกว่าเดิมผู้ฟังครับแล้วความสัมพันธ์แบบไหนล่ะจึงจะดีสำหรับคู่แต่งงานหรือคู่สมรสนะครับเราคงบอกไม่ได้หรือไม่สามารถที่จะฟันธงลงไปได้ว่าความสัมพันธ์แบบไหนจึงจะดีเพราะว่าคู่สมรสแต่ละคู่นั้นมีความแตกต่างกันมันขึ้นอยู่กับว่าบุคลิกของคุณแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไ
และขึ้นอยู่กับว่าส่วนผสมของคุณทั้งสองจะออกมาในรูปแบบไหนแต่เราอาจจะบอกได้อย่างคร่าวๆว่าความสัมพันธ์ที่เหมาะสมคือความสัมพันธ์ที่ช่วยให้คุณทั้งสองได้เติบโตขึ้นทั้งในฐานะส่วนบุคคลและในฐานะคู่ชีวิตคุณผู้ฟังครับความสัมพันธ์แบบนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อคุณแต่ละคนนั้นมีวุฒิภาวะตามสมควรมีชีวิตที่อุทิศให้แก่กันและกันมีการตอบสนองความต้องการของกันและกันอย่างพอเหมาะพอดีมีระยะของการใกล้และห่างกันพอดีและยอมรับซึ่งกันและกันนะครับแต่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีนั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความพยายามของคุณทั้งสองแต่สิ่งที่สำคัญเหนืออื่นใดก็คือว่าคุณทั้งสองนั้นมีวุฒิภาวะที่ดีพอสมควรและร่วมมือร่วมใจกันอย่างแท้จริงขั้นแรกที่อยากจะแนะนำให้คุณทำในตอนนี้ก็คือขอเพียงคุณตั้งใจใหม่ว่าจะทำให้ความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ของคุณนั้นดีขึ้นกว่าเดิมและมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จด้วยกันคุณผู้ฟังครับหากคุณตั้งใจแน่วแน่ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมหรอกครับคำถามที่คุณผู้ฟังควรจะถามตัวเองก็คือว่าจะทำอย่างไรให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขการกระทำแบบนั้นเช่นคุณพูดดีๆหรือยิ้มให้กันและยังหมายถึงการทำสิ่งพิเศษที่ยากและต้องใช้พลังงานมากเช่นพยายามไม่โมโหไม่ขี้บ่นเอาใจเขาและยอมรับฟังความคิดเห็นของเขาให้มากขึ้นแต่จะทำทั้งหมดเหล่านี้ได้ก็จะต้องใช้ความพยายามและความอดทนแต่ก็คงไม่ยากเกินไปหรอกนะครับคุณผู้ฟังครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้สอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสามีภรรยาไว้ว่าฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนดั่งพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคริสตจักรคริสตจักรยอมฟังพระคริสต์ฉันใดภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุกประการฉันนั้นฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรเพื่อจะได้ทรงทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์โดยการทรงชำระด้วยน้ำและด้วยพระวจนะเพื่อพระองค์จะได้มีคริสตจักรที่มีสง่าราศีไม่มีตำหนิริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิเช่นนั้นแหละสามีจึงควรจะรักภรรยาของตนเหมือนกับรักตนเองผู้ที่รักภรรยาของตนก็รักตนเองเพราะว่าไม่มีผู้ใดเกลียดชังเนื้อหนังของตนเองมีแต่เลี้ยงดูและทนุถนอมเหมือนพระคริสต์ทรงกระทำแก่คริสตจักรเพราะว่าเราเป็นอวัยวะแห่งพระกายของพระองค์เพราะเหตุนี้ผู้ชายจึงละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันความจริงที่ฝังอยู่ในข้อนี้สำคัญส่วนข้าพเจ้าเข้าใจว่าหมายถึงพระคริสต์กับคริสตจักรถึงอย่างไรก็ดีท่านทุกคนต่างก็จงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างรักตนเองและภรรยาก็จงยำเกรงสามีของตนนี่แหละครับคือความสัมพันธ์ที่พระคัมภีร์ได้บรรยายไว้นะครับเป็นความสัมพันธ์ที่สูงส่งความสัมพันธ์เหล่านี้นะครับมีพื้นฐานมาจากความรักของพระเจ้านั่นเองฉะนั้นสามีภรรยาจะสามารถดำรงชีวิตคู่ได้อย่างมั่นคงและมีความสุขได้ต้องมีหัวใจที่เต็มล้นไปด้วยความรักของพระเจ้าและรักซึ่งกันและกันอย่างที่พระเจ้าได้ทรงรักมนุษย์เพราะว่าความรักของพระเจ้านั้นเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ของครอบครัวด้วยตอนนี้ขอพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยต่อครับรักคอยห่วงหัวรู้
รักต้องช้ำสวงดวงแดงรักไม่รักไม่แน่จริง รักรักยายทอทิ้งรักยายไม่ทิ้งทิ้งกันให้ไทยต้องปวดใจรักรักแท้นั้นอยู่ไหนแต่ฉันก็เข้าใจความรักพระเยซูโปรดจงรู้โปรดจงรู้รักของพระองค์โปรดจงรู้รักซื่อตรงไม่โคตรโกงยอมยอมหรือทำร้ายเพราะพระองค์ทรงมีความรักที่ยิ่งใหญ่ให้เรามั่นใจในพระองค์รักรักแท้นั้นมันคงไม่มีประสงค์ทิ้งเราให้ห่างรักไกลรักรักแท้คืออภัยไม่มีเงื่อนไขใดๆไม่มีเขตแดนโปรดจงรู้โปรดจงรู้รักของพระองค์โปรดจงรู้รักซื่อตรงไม่โคตรโกงอยากย้อนหรือทำร้ายเพราะพระองค์ทรงมีความรักที่ยิ่งใหญ่ให้เรามั่นใจในพระองค์ไม่มีประสงค์ทิ้งเราให้ห่างร่างไกลรักรักแท้คืออภัยไม่มีเงื่อนไขใดๆไม่มีแค่แดนไม่มีเงื่อนไขใดๆไม่มีแค่แดนไม่มีเงินใครใดๆไม่มีแค่แดนคุณผู้ฟังครับหากความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ของคุณผู้ฟังหรือในชีวิตครอบครัวนั้นมีปัญหาและมีความขัดแย้งกันในพระคริสต์คัมภีร์ได้แนะนำไว้ว่าจงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันถ้าแม้ผู้ใดซึ่งเป็นสามีหรือภรรยามีเรื่องราวต่อกันก็จงยกโทษให้กันและกันองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้แก่ท่านฉันใดท่านจงกระทำอย่างนั้นเหมือนกันแล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทับปัญหาทับความขัดแย้งทั้งหมดเพราะความรักนั้นย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์คุณผู้ฟังครับชีวิตแต่งงานที่มีความสุขนั้นอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นจากเราแต่งงานกับคนที่เรารักและมันจะผลิดอกออกผลเมื่อเรารักคนที่เราแต่งงานด้วยความสัมพันธ์ของคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรบ้างครับระหว่างสามีภรรยาคุณทั้งสองมีบุคลิกภาพประสบการณ์ภูมิหลังที่มีความแตกต่างกันฉะนั้นเมื่อมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันคุณอาจจะเอาความสัมพันธ์ที่คุณได้หล่อหลอมมาในอดีตมาผสมปนเปกันในแบบฉบับของคุณเองอย่างไรก็ตามแม้ว่าคุณจะมีความแตกต่างกันในภูมิหลังแต่เมื่อคุณมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วคุณจะมีความเข้าใจถึงความแตกต่างกันให้ดีและใช้ความแตกต่างนี้นะครับเป็นโอกาสที่จะสร้างสิ่งต่างๆให้แก่กันและกันสร้างครอบครัวสร้างความรักให้มีความผูกพันกันอย่างแน่นเหนียวคุณผู้ฟังครับความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่คุณผู้ฟังจะมีต่อกันและกันนั้นหากได้ผูกพันอยู่กับความรักของพระเจ้าด้วยก็จะทำให้คุณภาพแห่งความสัมพันธ์คุณผู้ฟังนั้น
เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและมีความสุขมากขึ้นในครอบครัวอย่างแน่นอนเพราะพระเจ้านั้นทรงตั้งสถาบันครอบครัวไว้เป็นสถาบันแรกของโลกต้องการให้คู่รักสามีภรรยานั้นใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและมีความมั่นคงมีความพึงพอใจมีความชื่นชมยินดีอยู่ด้วยกันแต่สังคมในปัจจุบันนั้นการใช้ชีวิตนั้นแตกต่างไปจากพระประสงค์ของพระเจ้าเกิดปัญหาครอบครัวมีความขัดแย้งและทะเลาะกันจนกระทั่งหย่าร้างกันนั่นเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์สำหรับพระประสงค์ของพระเจ้าหรือน้ำพระทัยของพระองค์เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมวันนี้หากคุณผู้ฟังจะตัดสินใจที่จะรับเอาความรักของพระเจ้าเข้ามามีส่วนในชีวิตของคุณผู้ฟังเองนะครับความสัมพันธ์ของคุณผู้ฟังระหว่างสามีภรรยาก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนนะครับพระองค์ได้ทรงไถ่บาปเราไว้แล้วที่ไม้กางเขนพระเยซูคริสต์ได้สละพระองค์เองถ่อมพระทัยเพื่อให้มนุษย์ทุกคนนั้นได้กลับคืนดีกับพระเจ้าหากเรามีความเชื่อมีความไว้วางใจในพระองค์และรับเอาความรักของพระองค์เข้าสู่ชีวิตของเราผมเชื่อแน่ว่าชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับภรรยานั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายทีเดียวครอบครัวคุณจะมาถึงซึ่งความสมบูรณ์จะมาถึงความผูกพันที่สมดุลและมีความผูกพันที่ดีต่อกันและกันอย่างยั่งยืนนะครับเราขอเป็นกำลังใจแก่คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ได้ฟังรายการพลังใจครอบครัวให้มีครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขเข้มแข็งนะครับรายการของเรามาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับหากคุณผู้ฟังมีเรื่องที่อยากจะพูดคุยกับเราหรืออยากจะปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องครอบครัวขอเชิญนะครับมาพูดคุยกับเราได้ที่หมายเลข02-735-2130 อีกครั้งนะครับ02-735-2130 ผมยินดีนะครับที่จะพูดคุยกับคุณผู้ฟังทุกท่านขอเพียงแต่โทรมาคุยกับเรานะครับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรแก่คุณผู้ฟังทุกท่านให้มีครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีความสุขผมเองและทีมงานนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสรับฟังรายการนี้เวลานี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ